สภาหรือคนบ้าทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์2ทุ่มตรงก็ติดทุกประเด็นร้อนวันอาทิตย์นี้พบกับการุณโหสกุลและจิรายุห่วงทรัพย์ผมสภัทรขวัญใจพี่น้องชาวกรมคนใหม่หวังมัดใจคนกรุงลงพื้นที่หาเสียงไม่รู้จักหยุดจักย่อนทุ่มเททั้งกายทั้งใจเดินหาเสียงจนเป้ากางเกงถึงกับขาดชาวเน็ตเห็นแล้วอยู่นิ่งไม่ได้ต่างออกมาให้กำลังใจกันยกใหญ่ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กคำต่อคำของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับการปราศัยบนเวทีพาความจริงที่จังหวัดนครราชสีมางานนี้เหล่าพรรคพวกแมลงสาบถึงกำงงไปตามๆกันเมื่อนายอภิสิทธิ์พวกนี้เล่นกันเองจ้วงคู่สีเทพเทือกเอาซะแล้วทุกประเด็นฮอตพร้อมจอกก่อติดวันนี้กับดับเครื่องชนสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดับเครื่องชนชนทุกปัญหากับพวกเรา2คนนะครับคุณการุณโหสกุลและผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับครับช่วงนี้ท่านผู้ชมครับเป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับถ้าท่านคิดว่าประเทศนั้นควรจะขับเคลื่อนไปทั้งประเทศไม่ใช่จังหวัดไหนจังหวัดใดจะเป็นเขตปกครองพิเศษแล้วจะทำอะไรก็ได้ตามใจก็ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างนี้ท่านก็พิจารณาดูนะครับวันนี้ครับผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยหมายเลข9ครับคุณตำรวจเอกดร.พงษ์สภัทรพงษ์เจริญชูนโยบายในด้านการหาเสียงที่หลากหลายแล้วก็ครบถ้วนกระบวนความพอสมควรเลยทีเดียวนะครับครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขระดับท้องถิ่นการแก้ไขที่ต้องเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับรัฐบาลกลางเช่นการคมนาคมครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่ได้ขึ้นกับกทม.นะรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ขึ้นกับกทม.การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ขึ้นกับกทม.กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ขึ้นกับกทม.กระทรวงศึกษาธิการก็ยิ่งไม่ได้ขึ้นกับกทม.เพราะฉะนั้นการประสานงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อเนี่ยจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพที่จมปลักกันมานานหลายปีนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เลยทีเดียวครับครับท่านผู้ชมครับนโยบายสำคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะการที่จะดูแลคืนความอบอุ่นคืนรอยยิ้มให้กับคนกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกหลานที่ติดยาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับการที่จะดูแลกล้อง CCTV ทุกจุดเสี่ยงนะครับที่ทำให้มีพวกมิจฉาชีพถ้าเผื่อกล้องเนี่ยเราติดกล้องจริงแล้วเชื่อว่าอาชญากรรมนั้นจะน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโจรรู้ทางรู้ใจว่ากล้องต่างๆเป็นกล้องดัมมี่ก็เลยทำให้รู้สึกฮึกเหิมอาจหาญ ในการที่จะกล้าขโมยเล็กขโมยน้อยกล้าฉกชิงวิ่งราว แต่เมื่อถ้าเผื่อเป็นโอกาสที่พงษ์สวัสดิ์พงษ์เจริญได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ากล้องต่างๆจะเป็นกล้องจริงครับทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอบอุ่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและที่สำคัญครับเศรษฐกิจต่างๆนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือสุดของกรุงเทพทิศใต้สุดของกรุงเทพตะวันออกสุดของกรุงเทพตะวันตกสุดของกรุงเทพนั้นก็จะได้รับการดูแลนะครับด้วยนโยบายที่ต่างกันครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร50เขตครับ50เขตปกครองแล้วก็แต่ละเขตปกครองเนี่ยใจกลางเลยก็เป็นย่านธุรกิจการค้าไข่แดงออกมาก็เป็นย่านที่อยู่อาศัยรอบนอกเลยก็เป็นที่พื้นที่เกษตรกรรมครับฉะนั้นแล้วการดูแลจะต้องมีมันสมองในการที่จะดูแลทุกภาคส่วนไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่าทำได้รักษาคนไม่กี่คนทำให้พี่น้องประชาชนคนทั้งกรุงเทพเดือดร้อนครับครับแต่ว่าวันก่อนนี้เนี่ยผมเข้าประชุมร่วมกับพนักท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็ได้พูดคุยกันถึงนโยบายระดับท้องถิ่นนะฮะผมก็แสดงความคิดเห็นให้ท่านนายกได้รับฟังว่า
ขตคลองสามวาบ้านผมเนี่ยในกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยตอนนี้มีปัญหาก็คือเรื่องการคมนาคมครับพี่น้องประชาชนย้ายกันไปอยู่แถวบ้านผมเยอะครับมีคนประมาณเกือบ 200,000 คนหมู่บ้าน100กว่าหมู่บ้านนะถนนหลักคือถนนรามอินทราครับถนนรองคือถนนเรียบคลอง2ซอยรามอินทรา109นะครับหาดไทยลาดที่เชื่อมกับสายไหมครับผมก็เรียนท่านนายกไปบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับรัฐบาลกลางเนี่ยควรจะให้ความสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครเช่นรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยนะเดิมเนี่ยที่ไปสำรวจกันไว้ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนเนี่ยก็คือวิ่งจากแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการวิ่งตรงเข้าถนนรามอินทราเดิมเนี่ยพอถึงแยกมินบุรีท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปจอดอยู่ที่กลางตลาดมินบุรีผมก็บอกท่านนายกไปบอกว่าถ้าถามผมในฐานะประชาชนเนี่ยนะผมไม่เห็นด้วยผมเกิดที่นั่นผมรู้จักพื้นที่ที่นั่นดีถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายเข้าสุวินทวงศ์นะครับแล้วก็ผ่านถนนสามวาถนนหาดไทยลาดถนนนิมิตใหม่แล้วไปเชื่อมต่อกับรถไฟสายสีส้มที่วิ่งจากรามคำแหงมาชนกันตรงสุวินทวงศ์เลยนะจะทำให้คนวงเนี้ยสามวาเลื่อนไหลคนคันยาวคนหนองจอกคนลำลูกกาปทุมธานีใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีนี้ได้ครับนี่คือนโยบายแบบไร้รอยต่อจริงๆนะท่านนายกรับทราบปุ๊บท่านนายกบอกเลยครับบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญคมนาคมมาพูดคุยนอกจากนี้ครับถนนเรียบคลอง2ในพื้นที่บ้านผมเป็นถนนใหญ่6เลนนะแต่ว่าทางออกก็คือมีทางเดียวคือข้างๆแฟชั่นไอแลนด์กับถนนรามอินทรา109ครับถ้าเกิดทำทางยกระดับข้ามมอเตอร์เวย์เนี่ยนะเชื่อมไปมันจะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนรามอินทราอัดนรงหรือว่าถนนจตุรโชตอย่างนี้เนี่ยท่านนายกก็รับไว้ถ้าเกิดได้ทำงานประสานกันระหว่างกทมกับรัฐบาลไร้รอยต่อแน่นอนดอนเมืองมีปัญหาอย่างนี้ไหมฮะดอนเมืองก็มีปัญหาเกี่ยวกับการจราจรครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่จุดตัดรถไฟเยอะเหลือเกินครับตั้งแต่หัวลำโพงผ่านบางซื่อผ่านเขตหลักผ่านจตุจักรหลักสี่ผ่านจตุจักรบางเขตหลักสี่ดอนเมืองเนี่ยถ้าอย่าลืมว่าทางพาดผ่านของรถไฟเนี่ยระยะแนวยาวตลอดเลยนะครับแล้วก็ทำให้มีจุดตัดต่างๆที่รถจากฝั่งถนนวิภาวดีหรือฝั่งพหลโยธินเนี่ยที่จะข้ามมาทางรถไฟเนี่ยนะครับทำให้มีจุดตัดเยอะทำให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยการจราจรเนี่ยติดขัดมากๆและเฉพาะยิ่งเนี่ยปกติเนี่ยก็ติดอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายที่จะนำเขาเรียกว่าขนส่งมวลชนเนี่ยยกขึ้นหรือว่าทำทางลอดทางใต้อุโมงค์รถไฟยกลอยขึ้นน่ะมันจะได้ผ่านได้ไม่ต้องไปติดรถไฟติ้งต้องติ้งต้องหรือว่าบางทีไปทำจุดตัดกันอันตรายด้วยอันตรายด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับยังมีอีกหลายจุดในพื้นที่ต่างๆที่จะเป็นต้องทำทางรอดใต้ถนนนะครับรถใต้ทางรถไฟก็ถือว่าเป็นการที่จะทำงานร้อยรอยต่อครับเรามีหลายเรื่องนะครับในวันนี้มีอะไรบ้างครับคุณจีครับก็มีหลากหลายหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของคุณสุริยะสายพันธมิตรครับก็วิเคราะห์ไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรื่องของคุณพานทองแท้ชินวัตรเรื่องของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปขึ้นเวทีผ่าความจริงที่อีสานนะครับไปแล้วคนจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการดับเครื่องชนนะคุณการุณครับชนทุกปัญหาครับหลากหลายเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาครับจบครับวันนี้วันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์นะครับก็นับไปข้างหน้าอีก1เดือนเต็มนะครับวันอาทิตย์นี้แต่ถ้าขยับไปอีก1เดือนคือ3มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมในกรุงเทพมหานครคิดว่า8ปีที่ผ่านมานั้นยังไม่มีอะไรที่เป็นที่น่าพอใจครับเข้าคูหากาเบอร์9เลยนะมันต้องคิดมากชัดเจนแล้วก็ผมเชื่อว่าเหมือนกับตอนเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อตอน3กรกฎาคม54ครับพรรคเพื่อไทยพอประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ยต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้นโยบายถึงประชาชนต่างดังที่ได้หาเสียงไว้ผู้ว่ากทมก็เช่นเดียวกันผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดเลือกเบอร์9แล้วได้คุณพงษ์สภัทรเป็นผู้ว่ากทม1ปีเนี่ยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นอีก4ปีข้างหน้าเขาจะเป็นผู้ว่ากทมไม่ได้เลยและอีกนานเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับถ้าเขาไม่ทำจริงเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยอีกสัก2ปีเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ต้องลงสู้ศึกต่อในกรุงเทพมหานครถูกต้องครับถ้าเผื่อเราใช้นโยบายไร้รอยต่อแล้วเนี่ยท่านพงษ์สภัทรไม่ทำต่อจะทำให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยในกรุงเทพลดลงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับรัฐบาลเป็นประกันครับพรรคเพื่อไทยเป็นประกันว่าท่านพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเนี่ยจะทำงานอย่างไร้รอยต่อแล้วก็ในสิ่งต่างๆที่อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสุพันธ์ทำไม่ได้เนี่ยเราจะพยายามทำให้ได้แล้วก็นโยบายเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าเขียนมาเนี่ยใกล้เคียงกันเป๊ะเลยแต่ว่าเขาเคยทำมาแล้วนะครับก็ยังไม่สำเร็จหลายโครงการแต่ท่านพงษ์สภัทรเนี่ยมีพี่เลี้ยงมีทีมงานมีรัฐบาลที่จะมีข้อมูลต่างๆในการเชื่อมต่อกันไม่มีรอยต่อครับเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันในการทำงานเพื่อบูรณาการกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงที่เด่นที่สุดดีที่สุดดังที่สุดในโลกนี้ครับครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับคุณพงษ์สภัทรก็ได้ลงพื้นที่หาเสียงทุกวันเลยนะทุกวันไม่มีวันหยุดอ่ะครับ
นะครับตื่นมา6โมงเช้าก็ไปทุกเขตในกทมมีทั้งหมด50เขตครับนะครับวันจันทร์นี้ก็จะไปที่เขตบ้านผมนะครับเขตคลองสามวาท่านพลตำรวจเอกดร.พงษ์สภัทรจะไปพูดคุยกับน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยาถนนนิมิตใหม่นะจากนั้นก็จะไปเยี่ยมเยียมข้าราชการในพื้นที่เพื่อจะบอกว่าการบริหารจัดการเนี่ยอย่างเช่นโรงเรียนในพื้นที่ผมเนี่ยมี2แบบนะครับแบบที่1ก็คือโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครับแบบที่2คือโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นฐานทางการศึกษาหรือว่าสพฐกระทรวงศึกษาธิการครับมี2โรงเรียนครับมีเบญจมราชารัยครับนะครับแล้วก็มีสตรีวิทยา2ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดได้ประสานงานระหว่างโรงเรียนกทม.ร่วมกับกระทรวงศึกษาของรัฐบาลครับความรู้ปัญญาเนี่ยจะแบ่งแยกกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเด็กของโรงเรียนกทม.จะต้องมึนกว่าเด็กของกระทรวงศึกษาต้องฉลาดกว่าไม่ได้ต้องเท่าเทียมกันต้องคู่ขนานไปด้วยกันครับอันนี้เนี่ยจะเป็นนโยบายในวันจันทร์นี้นะตั้งแต่ช่วง 7:00 นท่านจะไปที่พื้นที่เขตคลองสามวาครับท่านผู้ชมครับก็ต่อเนื่องคุณจิรายุนะครับวันอังคารที่5กุมภาพันธ์นะครับท่านพงษ์สภัทรพงษ์เจริญก็จะลงพื้นที่ในพื้นที่เขตดอนเมืองครับครับก็ในการที่จะไปดูแลในการที่จะเห็นการจราจรต่างๆแล้วก็ไปดูแลตรวจเยี่ยมแม่ค้าในตลาดพร้อมทั้งเข้าไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระราชวิสุทธิมงคลเจ้าวาดวัดดอนเมืองพระรามหลวงแล้วก็ในช่วงสักประมาณ10โมงก็จะไปกราบนมัสการหลวงพ่อสิงห์นะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะเขตดอนเมืองแล้วก็จะมีชมรมผู้สูงอายุนะครับมากมายที่จะมาให้การต้อนรับแล้วก็จะเห็นว่าท่านเองนั้นจะมีนโยบายอย่างไรไปให้กับคนดอนเมืองครับก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับวันจันทร์พรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับท่านพงษ์สภัทรไปคลองสามวาวันอังคารนี้ช่วงเช้าไปที่ดอนเมืองนะเอามาดูเรื่องของการหาเสียงของท่านผู้ว่าขอท่านผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับไทยรัฐออนไลน์เขาลงภาพรอยขาดบริเวณเป้ากางเกงของพลตำรวจเอกดร.พงษ์สภัทรพงษ์เจริญนะไม่ได้ท่านใส่กางเกงเก่ามานะครับเป็นการกระซ้าเยอะแยะขยันมากเดินหาเสียงทั้งวันครับแล้วก็ปีนขึ้นรถขยะบ้างไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับหลายคนบอกว่าการจะเป็นการสร้างภาพหรือไม่ผมเชื่อนะครับวิธีการสร้างภาพมีได้หลากหลายครับแต่นี่คือนิสัยของคนปกติครับที่รักประชาชนครับถ้าคนรักประชาชนไม่จริงเนี่ยนะครับเขาเรียกชีวิตไม่ติดดินจริงๆเนี่ยทำเช่นนี้ไม่ได้หรอกครับพวกนี้จะนั่งโต๊ะปากคล้ำๆนะครับใช่ครับก็เหมือนจะไปนอนที่อารีนาไอสนามฟุตซอลอารีนาเหมือนกันนะครับก็ไปนอนก็จะต้องไปเตรียมกันแทนที่เขาจะได้มีที่ทำงานไม่ต้องไปเตรียมต้อนรับขับสู้คุณเห็นไหมวันนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์เขาลงนะป้ายหมายเลข16ถ่ายติดอยู่หน้าสนามฟุตซอลอารีนาหนองจอกยังไม่เสร็จเลยนะคะแนนบานเลยดิอย่างนั้นนะตรงนั้นนะนี่เมื่อวานนี่เองนะครับป้ายแปลกมากนะนี่เขาแข่งกันไปตั้งแต่พฤศจิกายนวันที่1ครับวันที่เท่าไหร่วันที่3กุมภาพันธ์ธันวาคมมกราเอา3เดือนแล้วนะเนี่ย3เดือนเองเขาแข่งไว้แล้ว3เดือนเองทำให้คนกรุงเทพเขาไม่ได้ทำให้ฟีฟ่าใช่ครับท่านพูดชัดเจนว่าสนามฟุตซอลอารีนาท่านทำให้กรุงเทพครับเถื่อนมาใช้เป็นเวทีคอนเสิร์ตแม่งเอาเงินรัฐบาลเอาเงินประชาชนไปทำไมวะเอาไปดูนะครับในเว็บไซต์เขาก็บอกว่าแสดงความเห็นใจแล้วก็ชื่นชมเบอร์9พงษ์สภัทรเป็นอย่างมากนะท่านพงษ์สภัทรเนี่ยก็ไปลงพื้นที่อย่างที่เห็นเป้าเกขาดแต่ก็เปลี่ยนแล้วนะแป๊บเดียวพอนักข่าวเห็นก็เปลี่ยนนะไม่ได้ไปเรียกคะแนนแต่อย่างไรบางทีแหมบางทีเราเดินไปเดินมาเราก็ไม่ได้สังเกตตัวเองเหมือนกันนะเมื่อ2วันก่อนไปลงที่พื้นที่เขตลาดพร้าวที่ตลาดอมรพันธ์9นะก็มีทั้งคุณสิงห์ทองบัวชุมนะครับแล้วก็มีอดีตสกสขของพรรคบุญธนิกาประสงค์ดีพี่สาวพี่แจ๋วนะครับก็ไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงที่เห็นเนี่ยนะผู้หญิงข้างหลังเนี่ยนะครับพี่แจ๋วนี่คนขยันมากดีนะคนลาดพร้าวบอกว่าคิดถึงท่านตอนเป็นสกในช่วยเหลือพื้นที่เยอะมากภรรยาผมก็อยู่เขตลาดพร้าวบทบาทในสภาเก่งมากพี่แจ๋วจัดจังหวะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกประชาธิปที่ปัดฟีเวอร์แล้วก็พวกเราโดนกล่าวหาพวกเหมือนกับทำร้ายทำลายบ้านเมืองเผาบ้านเผาเมืองมันเป็นการใส่คล้ายกันแต่ว่าคนดีๆเนี่ยเลยไม่ได้มีโอกาสทำงานก็ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็นึกถึงแล้วว่าถ้าได้เป็นพี่แก้วเนี่ยลาดพร้าวจะเจริญกว่านี้นะแถวลาดพร้าว71เนี่ยแถวรวมโชคในโชคเคสี่เนี่ยคุณแจ๋วก็ดูแลเยอะคึกคักพอสมควรนะครับแล้วการลงพื้นที่ต่างๆนะท่านผู้ชมครับจะเห็นให้การต้อนรับไม่ว่าจะเป็นท่านวิชาญมีชัยนันท์ประธานภาคกทมนะครับในเขตมีนบุรีแล้วก็คุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศเป็นสสคนหนุ่มไฟแรงพาลงพื้นที่นะครับเราจะเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยพี่ไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์เองก็โอ้โหเต็มที่แล้วก็มีทางคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชรวมมาทั้งสกวิสุทธ์สำเร็จวานิชนะครับนัทสำเร็จวานิชลงพื้นที่กันอย่างเข้มแข็งนะแล้วผมเชื่อได้เลยครับว่าการจุดประกายครั้งนี้นะครับเป็นความหวังของกทม.อย่างยิ่งที่จะได้คนบริหารมืออาชีพจริงๆแล้วก็ไม่จะต้องไปรับฟังจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารอย่างไร้รอยต่อเนี่ยนะครับคือการเชื่อมต่อแต่ไม่ต้องรอคำสั่งคนๆเดียวในการที่จะเฮ้ยโครงการเนี้ยเอาไปให้ญาติคนนี้ทำ
ครงการนี้ไปยัดเพราะรัฐบาลมีงานเต็มมืออยู่แล้วครับท่านผู้สภาพงเจริญจะได้ทำงานเต็มที่ได้เข้าหูเข้าตาประชาชนด้วยตัวของตัวเองครับครับมั่นใจเลือกเบอร์9เบอร์9เบอร์9ชื่ออะไรพงษ์สมพัฒน์ชื่ออะไรพงษ์สมพัฒน์พงษ์เจริญพรรคอะไรพรรคเพื่อไทยพรรคอะไรพรรคเพื่อไทยเลือกเบอร์อะไรเบอร์9พอแล้วสุดยอดนะฮะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่ต้องถามมึงได้มาผัดกันเฮ้ยไปเดินเฮ้ยอับดุลเอ้ยไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็ไปหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แล้วก็เป็นข่าวนะครับก็คือกรณีที่พลตำรวจเอกดร.พงษ์สมพัฒน์พงษ์เจริญครับได้ไปหาเสียงใน Twitter นะฮะแล้วก็ Facebook Hi-Fi แล้วก็อีกหลากหลายโปรแกรมนะฮะทั้ง WhatsApp WeChat สารพัดที่จะใช้คุณรู้จักหมดเลยเหรอรู้จัก Wi-Fi มั้ย Wi-Fi Wi-Fi อ๋อแล้วก็ไอ้โปรแกรมต่างๆเนี่ยนะฮะเยาวชนสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้กันครับนะครับก็มีการไปกล่าวพาดพิงโดยฝ่ายตรงข้ามก็บอกว่าไปทำเช่นนี้เนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรครับก็ไปถามทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครครับก็ปรากฏว่าตอบอย่างนี้ครับบอกว่ากรณีที่กล่าวหาว่าเรื่องที่หนึ่งก่อนนะฮะมีคนไปลงในเว็บไซต์บอกว่าคุณพงษ์สภัทรเนี่ยไม่ได้ไปเลือกตั้งเมื่อ3กรกฎาคม54ตอนเลือกตั้งพวกเราเนี่ยนะด่ากันอย่างงู้นอย่างนี้กกต.น่าจะดำเนินการอย่างงู้นอย่างนี้พวกนี้เป็นพวกใส่ร้ายป้ายสีอย่างน่าเกลียดที่สุดเท่าที่มนุษย์เมืองนี้จะมีนะไร้สาระคือไร้อย่างอายด้วยไร้สาระไร้อย่างอายหน้าด้านนิสัยมีการไปค้นข้อมูลนะครับปรากฏว่าวันที่3กรกฎาคม54นั้นพลตำรวจเอกดร.พงษ์สมพัฒน์พงษ์เจริญไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนระดับนี้เขาไปอยู่แล้วครับเขาไปนี่คือวิธีสกปรกของบางพรรคการเมืองนะครับที่ใช้วิธีการสาดโคลนอยู่เป็นประจำทุกวันตบปากเลยก็อยากจะด่าเนี่ยเดี๋ยวตบปากขณะเดียวกันครับเรื่องของการใช้ Twitter แล้วก็ Wi-Fi โทษครับ WeChatอะไรอีกอ่ะ Line WhatsApp แล้วก็อีกสารพัดโปรแกรมเนี่ยนะผมเรียกไปหมดเลยนะครับครับก็ถามไปที่กกต.กทม.กกต.กทม.ก็ตอบอย่างนี้ครับคุณวีระยี่แพผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งกทม.บอกว่าครับกรณีคุณพงษ์สมพัฒน์เนี่ยนะครับไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่354จึงอาจจะเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติก็ไปตรวจสอบแล้วครับปรากฏว่าท่านไปใช้ครับนะจึงไม่มีปัญหาอะไรไร้สาระนอกจากนั้นครับการใช้ Twitter อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถหาเสียงได้เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้หยุดใช้เนี่ยเราได้เปรียบก็แล้วฮะเพราะไอ้คนกลุ่มพวกนี้มันใช้เยอะแล้วก็มันใช้ในการวาจาวาทาคำพูดคำจาของมันเนี่ยมันเหนือเราจริงๆๆในโลกโซเชียลเราต้องยอมรับว่าไอ้พรรคพวกนี้มันถนัดเพราะว่าดีแต่พูดดีแต่ปากดีกว่าในการที่โพสต์ด่าคนนู้นโพสต์ให้ร้ายคนนี้อย่างพวกเราเองเนี่ยมันชาวบ้านร้านช่องธรรมดาตรงไปตรงมาทำมาหากินแทนที่จะเอาเวลาที่ไปไร้สาระอย่างพวกมันเนี่ยเราก็ไปทำมาหากินซะแต่ถ้ากกต.สั่งเลิกเลยเนี่ยถือว่าเป็นพระคุณเหลือเกินไม่คงไม่สั่งหรอกเพราะทำไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยเขาเหนือเรายืนยันว่าเขาเหนือเราเพราะว่าไอ้ความตลอดตอแหลไอ้ความที่เป็นของปลอมไอ้คำที่พูดจาโอหังไอ้คำที่ใส่ร้ายป้ายสีคำสรรพยอกไอ้สมองคิดดีแต่พูดคิดดีแต่ใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยเหนือเราอ๋อไม่ได้ไอ้รูปหมาฉี่รถป้ายก็มาจากพวกนี้เหรอก็เห็นนั่นแหละครับเออน่าเกลียดมากทำได้ยังไงเอาไปดูอีกคนนึงครับคนนี้เนี่ยหลายท่านได้ยินชื่อแล้วที่เขาเรียกกันว่ายะสายยะใสเนี่ยนะอ๋อสุริยะใสกัตศิลาเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับนายสุริยะสายกตศิลาวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มกรีนคือแต่ก่อนเนี่ยบอกว่ากลุ่มเสื้อเหลืองนะฮะตอนนี้ก็เป็นกลุ่มกรีนกรีนแปลว่าเขียวแปลว่าชีวิตแปลว่าสดชื่นคนแล้วแต่เขาอะนะครับเขาบอกว่าสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่ากทมในขณะนี้เนี่ยต้องจับตามองแนวโน้มการหาเสียงในโค้งสุดท้ายที่จะมีการแข่งขันอย่างดุเดือดจนอาจจะมีการเล่นนอกกติกาหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะการแข่งขันคะแนนมีคะแนนนิยมสูสีมากระหว่างหมายเลข9กับคุณสุขุมพันธ์เนี่ยนะครับซึ่งต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับคุณสุริยะสายก็วิเคราะห์ต่อไปที่หม่อมสุขุมพันธ์ในฐานะแชมป์เก่าคราวนี้บอกว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะชัยชนะจากครั้งที่แล้ว 900,000 กว่าคะแนนที่ชนะคุณแซมยุรนันท์ไป 600,000 เนี่ยนะครับคือคุณแซมได้ 600,000 คุณสุขุมพันธ์ได้ 9,000 เนี่ยนะครับตอนนั้นมีหม่อมปลื้มไปตัดคะแนนกันอยู่ในขณะนั้นเนี่ยครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยถือว่าไม่น่าตื่นตกใจครับเพราะตอนนั้นเลือกตั้งเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลครับ
เนี่ยฮะแล้วชอบด่าบอกว่าไร้รอยต่ออย่าให้เป็นรัฐบาลกับผู้ว่ากทมตอนคุณเนี่ยคุณก็เป็นรัฐบาลนะ คุณเป็นนายกรัฐมนตรีนะคุณอภิสิทธิ์แล้วผู้ว่ากทมก็ประชาธิปัตย์ทีเงี้ยด่าคนอื่นเขาคือผมไม่เข้าใจคนพวกนี้ผมพูดแล้วพูดผมเอียนกับมันเวลาตัวเป็นเวลานึงพูดอย่างนึงเวลาตัวพูดอย่างนึง เวลาตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ขอเพื่อที่จะทำงานประสานกันกับกทมเวลาตัวเองเป็นฝ่ายค้านก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเบ็ดเสร็จไอ้พวกนี้จริงๆวันก่อนได้ยินคุณบุญยอดตะโกนวันประชุมร่วมรัฐสภาสวสสครับที่ท่านประธานนิคมวิรัตพานิชประธานวุฒิอ่ะนะครับเร่งที่จะสรุปตะโกนบอกเผด็จการสภาเอ้าอีกแล้วเหรอไอ้พวกเสียงข้างน้อยที่แหกปากตะโกนเนี่ยคือเผด็จการสภาแล้วเวลาเขาเป็นรัฐบาลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนี่อะไรเผด็จการเสียงข้างมากดีแล้วเวลาประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนะครับสภาล่มไม่เว้นวันนะครับล่มมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาเมื่อปี52ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลสภาล่มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับนี่เพื่อไทยเป็นมาปีกว่ายังไม่เคยล่มไม่มีนะฮะเอ้านี่ดูต่อนะอันนี้ผู้สมัครชื่ออะไรคุณนฤอะไรสักอย่างผมเรียกเขาไม่ถูกสยามวราอะไรเนี่ยนะที่สุฮาลิตสุฮาลิตสุฮาลิตดีไซน์สไตล์เขาดีนะได้สักหมื่นก็แจ๋วนะผมว่านะเขาบอกว่าเขาไม่ใช้ป้ายเลยก็โอเคนะนี่ธรรมดานี่อ๋อนี่พี่โคสิตนะฮะเจ้าของทีวีสปริงนิวเน้นอะไรกรุงเทพไร้รอยต่อ24ชั่วโมงกรุงเทพ24ชั่วโมงหมายถึงว่าบริการตลอด3กะอันนี้ที่หน้าสารวัตรการกทมวันที่ไปจับฉลากครับก็เนี่ยเป็นสีสันเบอร์20โอ้ถึงว่าเน้นสาวๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะเบอร์10เป็นสีสันเป็นสีสันนี่ท่านเสรีพิสุทธิ์เบอร์11ผมดูรู้นะเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทฮะก็เขาเขียนว่าเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทผู้ว่าคนจริงนี่นายเบอร์อะไรเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยก็ได้ว่านี่อะไรกันไม่รู้อ้าวอันนี้สีสันนะดีครับเป็นสีสันการเมืองครับทุกคนคิดต่างได้แต่งชุดเต็มยศเลยนึกว่าตอนแรกผมเจอแกผมนึกว่าแกจะเป็นข้าราชการภูมิแล้วน่ะข้าราชการพลเรือนหรือเปล่าไม่รู้ก็ดีมาดูครับทางคุณสุริยะสายตะกศิลานะแกนำพันธมิตรเดิมก็วิเคราะห์บอกว่าผลงานคุณสุขุมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะไม่เพียงพอที่จะรักษาแชมป์ได้ครับหากประชาธิปัตย์หวังเพียงแค่ 900,000 คะแนนเท่าเดิมก็อาจจะไม่ชนะต้องได้คะแนนมากกว่านั้นในขณะที่พงษ์สภัทรนั้นมีฐานเดิมอยู่ประมาณ 600,000 บวกๆนะรอบนี้ไม่มีใครมาตัดคะแนนเหมือนครั้งที่แล้วที่โดนหม่อมปลื้มตัดคะแนนไป 300,000 กว่าก็หมายความว่า 900,000 เท่ากันนะพี่ชูวิทย์ตัดมั้ยเคยให้พี่ชูวิทย์ลงมั้ยตอนนั้นไม่ใช่ไม่มีก็จะมีคุณพงษ์สภัทรตอนนี้นะฮะจะมีคุณพงษ์สภัทรคุณสุขุมพันธ์แล้วก็ที่เหลือก็คุณเสรีพิสุทธิ์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีคุณแซมขออภัยครับมีคุณแซมหม่อมปลื้มมีคุณปลื้มฮะแล้วก็มีสุขุมพันธ์ครับสุขุมพันธ์ตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับมีคนเดียวฮอตสุดเด่นสุดแต่ในขณะที่เพื่อไทยมีคุณแซมครับคนที่ไม่ชอบประชาธิปัตย์ไม่อยากจะเลือกเพื่อไทยตอนนั้นก็เลือกคุณนัทปลื้มครับคะแนนคุณปลื้ม 300,000 ครับคุณแซม 600,000 ครับถ้ารวม2คนนี้สมมุติว่าคุณปลื้มไม่ลงครับคุณแซมจะได้ 900,000 ครับสุขุมพันธ์ได้ 900,000 เท่ากันครับเฉือนกันหลักร้อยและที่สำคัญในปีนี้นโยบายของเราดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยของเขาทำไว้ไม่ดีต้องใช้คำนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มาใส่คล้ายกันทำไว้มีตำหนิเยอะทำไว้ที่มีเรื่องเยอะเป็นที่โจทย์ขานกันไม่ว่าจะผ่าน DSI ผ่านปปช.และเรื่องที่จะตามมาต่างๆนี่อีกหลายเรื่องต่อสัญญา BTS ที่ผิดกฎหมายในการที่ปปช.รับในการที่DSI รับเรื่องแล้วแล้วก็เรื่องสนามกีฬาฟุตซอลนี่ถือว่าเป็นสนามกีฬาที่เฉาโฉที่สุดในโลกในการที่จะแทนที่จะรักษาหน้าตาผิดแล้วนี่ยอมรับผิดในสังคมให้อภัยแต่ผิดแล้วตะบี้ตะบันตะบอนเนี่ยมันถือว่าเป็นความเลวร้ายของคนครับก็เรียกร้องให้พี่น้องกรุงเทพมหานครนะท่านไปใช้สิทธิ์กันให้เยอะๆครับเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตอนเลือกผู้ว่ากทม.เนี่ยไปใช้สิทธิ์แค่ 51% นะครับก็หมายความว่าคน10ล้านคนที่อยู่ในกทม.เนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงประมาณ4ล้านที่ผมสนใจคุณสุริยะสายเขาบอกว่าเขาขอให้เล่นกันแฟร์ๆเขาก็อยากได้ผู้ว่ากทม.ที่ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าอย่าให้มีการโกงกันเลยแล้วก็ระบบราชการเก่าๆเนี่ยในการที่จะไปวางรากลบกันคุณเชื่อไหมครับว่าก่อนที่เนี่ยย้อนกลับไปถึงสัปดาห์สองสัปดาห์มีการโยกย้ายผอ.เขตต่างๆโดยที่มันไม่มีวาระอะไรอยู่ดีๆก็โยกผอ.เขตนี้ไปเป็นผอ.เขตนั้นโยกผอ.เขตนี้เป็นผอ.เขตนั้นแล้วก็มีหนังสือเวียนให้ว่าให้ผู้นำชุมชนเนี่ยมารับเงินตกค้าง 5,000 บาทได้ท่านผู้ชมครับแผนกเขาเรียกแผนกฝ่ายพัฒนาทุกเขตเนี่ยท่านไปทวงถามฝ่ายพัฒนาชุมชนของท่านแต่ละเขตนะครับเขาให้เงินเอาเถอะครับผมชอบจริงๆและไอ้คนที่เอาเงินมาโปรยหรือเอามาทำล่อพี่น้องประชาชนในยามใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยมันมองเห็นว่าพวกเราโง่ครับฉะนั้นแล้วเงินเนี่ยให้ไปเอาเถอะครับมาให้กับชุมชน
แต่เราต้องพิพากษามันว่าเงินแค่ 5,000 บาทเอามาหย่อนใส่ปากเราในช่วงเวลาหาเสียงเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะดึงดูดคะแนนเหมือนกับให้เงินข้าราชการครูคนละหมื่นอย่างเงี้ยมันขำๆอ่ะตลกอ่ะเงินเขาเนี่ยเงินข้าราชการบำนาญครูเนี่ยป่านนี้คุณก็ยังไม่ออกเงินเดือนที่คุณจะโอนไปให้เขตจะจ่ายเงินชุมชนก็ยังไม่ครบเงินนมเด็กต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีที่จะให้เด็กได้ดื่มนมกันตลอดปียังต้องมีการงบปีนี้ต้องผ่าปีนั้นคุณยังไม่แก้ไขระบบไม่ปรับปรุงเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณจะทำอะไรในเวลานี้เนี่ยผมว่าไม่เกิดประโยชน์เลยครับเพียงแต่ผมอยากจะยุให้พี่น้องประชาชนทุกเขตเนี่ยรับไว้ไปทวงถามเฮ้ยคุณให้เงินจริงหรือเปล่าที่สสการุณพูดสสจิรยุพูดผมมีหนังสือหลักฐานเอกสารแล้วเขามีเอกสารไปให้กับชุมชนว่าชุมชนเรามีกี่คนมีใครเป็นประธานชุมชนบ้างแล้วใครเนี่ยจะรับผิดชอบเรื่องนี้บ้างมีเอกสารทั้งนั้นแต่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จูงใจพี่น้องประชาชนได้เพราะก่อนหน้านี้มา4ปีไม่เสือกทำแต่จะมาทำเอาหาเสียงตอนหมดเวลาแล้วครับครับก็ติดตามกันอย่างละเอียดนะฮะครับถ้าเกิดเขาให้ก็รับไว้ต้องเอาเงินนะฮะแต่ว่าเลือกใครก็ถือว่าเป็นดุลพินิจในการก็ต้องเลือกพงศพัฒน์แต่จะเลือกใครล่ะก็นั่นไงผมบอกคุณพูดเบอร์อะไรเบอร์9เบอร์อะไรเบอร์9เบอร์อะไรเบอร์9พรรคอะไรเพื่อไทยพรรคอะไรเพื่อไทยเลือกใครพงษ์สมภัทรถูกต้องพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับดับเครื่องชนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาขอพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนรายการดับเครื่องชนที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ที่จังหวัดชัยนาทบางส่วนนะรวมทั้งอุทัยธานีที่ไปฟังการประสัยในงานตุ๊ดจีนครับที่ตาครีนะครับผมก็ไปร่วมงานมานะขอบพระคุณครับไปดูเรื่องการเมืองกันต่อท่านผู้ชมครับในเวทีปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะที่เขาจั่วหัวว่าเดินหน้าผ่าความจริงสัจจะเวอมตาวาจาความจริงไม่มีวันตายเขาไปจัดที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมแกนนำหลายคนครับขึ้นเวทีพยายามจะบอกความจริงหลายข้อนะฮะแต่ว่าความจริงที่น่าจะบอกก็คือใครสังหารประชาชนไม่ได้ยินในเวทีนี้แล้วใครที่ไม่เกณฑ์ทหารไม่ได้ยินในเวทีนี้นะฮะแล้วก็การโกงกินในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยินในเวทีนี้เช่นเดียวกันพยายามจะโยนไปที่คุณทักษิณชินวัตรเพียงอย่างเดียวนะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกด่าใครไม่ได้ก็ลงที่คุณทักษิณเป็นประจำครับนะฮะขณะเดียวกันครับประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์ขึ้นเวทีผ่าความจริงอาจจะพอถูกสะท้อนได้หลายมุมนะครับว่าการที่ไปใส่เสื้อแดงและเรียนเสียงจากประสิทธิ์นั้นเนี่ยเป็นความทุเรศทุรังไม่ควรทำอีกหลังจากนั้นก็ไม่เห็นคุณอภิสิทธิ์ใส่เสื้อแดงแล้วก็เปิดหน้าอกหน้าใจพยายามจะบอกว่าผมก็รักเสื้อแดงอีกแล้วนะฮะพยายามจะใช้สีขาวดำปานประหนึ่งว่าจะไว้ทุกข์ให้กับพรรคตัวเองหรือไม่อย่างไรครับแล้วเขาก็พยายามที่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้สื่อสารมวลชนเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ยอมเอาความจริงไปตีแผ่เปิดเผยเขาเปิดเผยแล้วครับไม่ว่าท่านจะหนีการเกณฑ์ทหารนะครับไม่ว่าท่านจะทำสิ่งต่างๆที่โกงกินในสมัยพรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากกระป๋องเน่าเขาก็มาเปิดเผยตลอดแล้วครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยใช่ไหมครับท่านสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยท่านเป็นผู้ดูแลเป็นรัฐมนตรีดูแลเกี่ยวกับสื่อใช่ไหมครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการบังคับให้ร้องเพลงชาตินะครับ6 โมงเย็นเอาธงชาติลงเสาแล้วร้องเพลงกันแล้วก็การที่ให้สื่อมวลชนเนี่ยทำตามนโยบายต่างๆมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะถูกบล็อกถูกนู่นถูกนี่ถูกนั่นอันนี้เนี่ยครับเราไม่เคยไปว่าท่านเลยแต่ณวันนี้ประชาชนและสื่อสารมวลชนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์เขาก็นำเสนอนะครับนำมาตีแผ่แต่ท่านกลายเป็นบอกว่าเขาเองนั้นน่ะถูกซื้อไปหมดแล้วถ้าซื้อได้หมดแล้วนะครับป่านนี้ท่านน่ะโดนเละแล้วถ้าเผื่อเป็นสมัยท่านกลับกันเนี่ยเราเละหมดแล้วต้องครับฮะคุณอภิสิทธิ์ขึ้นเวทีบางถ้อยบางคำบางตอนนะฮะพูดอย่างนี้ครับบอกว่าผมไม่ทราบอายุสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งคงจะเป็นแฟนของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่อดีตนายกชวนเป็นต้นมาเขียนจดหมายมาบอกผมประโยคแรกว่าฉันดูข่าวช่อง7สีทีวีเพื่อคุณทุกวันไม่เคยเห็นท่านออกอากาศเลยชวนหลีกภัยในสภาผมก็ไม่ค่อยเห็นแกลุกขึ้นพูดเท่าไหร่นะหมายถึงคุณชวนเหรอนะเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรจะต้องไปออกอากาศไปทำข่าวนี่ก็ต้องไปแต่งงานแล้วก็ให้ใครมาจุงภรรยาท่านหนีออกไปเนี่ยก็จะเป็นข่าวอันนี้ไม่เป็นข่าวหรอกเขาเอาต้องเอาข่าวที่เป็นเกิดขึ้นปัจจุบันนะครับหรือว่าท่านก็ไปปราศัยที่ไหนก็ท่านอยากให้ท่านอภิสิทธิ์ขึ้นเวทีท่านให้ท่านชวนขึ้นเวทีก็จะออกเป็นข่าวก็ทุกวันท่านก็จะเห็นท่านอภิสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็น
ท่านไปปราศัยที่ไหนเนี่ยแม้กระทั่งชนักติดหลังหรือว่าในสื่อสารมวลชนในโทรทัศน์ในไปดีเอสไอก็เห็นออกตั้งเยอะออกเยอะท่านชวนก็เห็นแสดงว่าป้าคนนี้ตาบอดป่ะเนี่ยไม่เป็นไรก็ประเด็นต่อมาครับคุณอภิสิทธิ์พูดอีกนะฮะบอกว่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าสสฝ่ายค้านอยากนำเสนอปัญหาอยากตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแต่กล่าวหาบอกว่ารัฐบาลนั้นไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการประชาธิปไตยขอเรียนอย่างนี้นะเบื้องต้นผมเป็นสสในสภาเนี่ยการตั้งกระทู้สดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับกระทู้สดจะมีวันพฤหัสตั้งแต่ช่วงเช้า10นาฬิกาจนถึงเที่ยงโดยประมาณนะฝ่ายค้านจะยื่นกระทู้เนี่ยนะครับในช่วงวันพฤหัสช่วงเช้าก่อน9นาฬิกาท่านผู้ชมคิดดูฮะยื่นกระทู้สดสมมติว่าโดยหลักการทั่วไปยื่นไปที่นายกรัฐมนตรีเพราะถามครอบจักรวาลแต่ประเด็นก็คือว่าบางเรื่องเช่นเรื่องของการเงินนายกก็ต้องมอบรัฐมนตรีคลังครับแต่บางเรื่องท่านนายกเดินทางต่างประเทศครับท่านยื่นเช้าครับ9นาฬิกา11โมงถามกระทู้สดครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่บางทีท่านเดินทางต่างจังหวัดก็บอกว่าท่านไม่สนใจตอบครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้ารัฐมนตรีอยู่รัฐมนตรีทุกท่านตอบอยู่แล้วนะครับคือท่านผู้ชมครับเป็นการพยายามพูดใส่ร้ายคนอื่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกติกาของมันตลอดเวลามีการถ่ายทอดตลอดเวลาแล้วคนที่ทำให้เวลาของสภาเสียมากที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์ครับในการตั้งกระทู้ถามเนี่ยนะครับเขาให้คนถาม10นาทีคนตอบ10นาทีแต่บางกระทู้ที่พรรคประชาธิปัตย์ถามนะครับเล่นงานเข้าไปถึง40เกือบ50นาทีทำให้กินเวลาคนอื่นครับและที่สำคัญการประท้วงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับขนาดนะครับลงคะแนนรับรองเขาเรียกว่ากฎหมายบางฉบับเนี่ยนะครับขนาดยกมือไปแล้วก็ขนาดคุณรังสีมาลรัศมีเนี่ยเขาเลือกอะไรที่ผ่านมายังยกมือบอกว่าดูสิเนี่ยองค์ประชุม300กว่าครบไหมก็เขากดไป300คนจะให้ไปนับหนึ่งใหม่แล้วมันจบขบวนการไปแล้วเขากดเสร็จแล้วนะครับเขาต้องเดินออกไม่รู้จะพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นกรณีเดียวกันครับเนี่ยพวกสสนี่เปิงเงินเดือนภาษีประชาชนประชุมกันนิดเดียวก็เลิกแล้วผมขอโทษครับสภามีการที่จะพิจารณากฎหมายก็พิจารณาในช่วงเวลาหนึ่งท่านดูให้ดีท่านดูให้ดีในสภาจริงๆเนี่ยให้กล้องซูมดูนะครับว่าใครไม่อยู่ใครอยู่พรรคเพื่อไทยอยู่กันเต็มครับพรรคประชาธิปัตย์อยู่ล้อมแหลมครับเพราะใครไม่พูดก็ออกไปเตะอยู่ข้างนอกและที่สำคัญครับเวลากดลงในการที่จะยืนยันเช็คองค์ประชุมพรรคประชาธิปัตย์หลายคนไม่กดครับก็บอกว่าปล่อยเป็นหน้าที่มันอยากให้สภามันล่มอิจฉาไงสภามันล่มให้รัฐบาลมันกดไปถ้ามันไม่ครบองค์ก็ล่มเราไม่เคยล่มครับแต่พรรคประชาธิปัตย์สมัยเป็นรัฐบาลที่เอางูมาแขวนคอเอาพรรคนู้นมาร่วมเอาพรรคนี้มาร่วมล่มประจำครับเพราะว่าไอ้คนกดประชุมนับองค์ประชุมนั้นไม่เคยครบครับลงสภาล่มตลอดเวลานั่นแหละครับคือสิ่งเกิดขึ้นครับในเวทีปราศัยผ่าความจริงของประชาธิปัตย์ครับคุณอภิสิทธิ์พูดบางถ้อยบางคำอย่างนี้อีกประเด็นหนึ่งนะมีความพยายามจะเล่นงานผมเล่นงานคุณสุเทพเทือกสุบรรณผมก็บอกไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องหวั่นไหวนะครับทุกอาทิตย์มาปราศัยนี่คุณสุเทพชอบไปเยาะเย้ยผมว่าผมเป็นจำเลยที่หนึ่ง คุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นจำเลยที่สองอาทิตย์นี้ผมขอเยาะเย้ยคุณสุเทพบ้างครับเพราะผมเป็นโจทย์ที่หนึ่งคุณสุเทพเป็นโจทย์ที่สองฟ้องธาริศเพ็งดิษฐ์อ่ะตอนอยู่ด้วยกันนี่รักใคร่ปานจะหอมแก้มกันคือผมไม่เข้าใจเนี่ยวุฒิภาวะของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับขณะเขาเป็นข้าราชการคนหนึ่งเขาทำหน้าที่ของเขาคุณไปฟ้องคุณยังเอาไปพูดกับเวทีประชาชนของคุณเลยคุณไปฟ้องอะไรครับคุณเอาตัวให้รอดเถอะครับคุณแค่ฟ้องเขาก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าเขาผิดมาตรา157เต็มที่อ่ะเอาผิดให้ตายเลยคุณธาริศเนี่ยโดนประหารชีวิตคนเดียวแต่คุณนะโดนประหารชีวิต2คนครับประเด็นต่อมาที่คุณอภิสิทธิ์พูดบนเวทีนะฮะพูดบอกว่ากรณีคุณสุคมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีกลาโหมพลอากาศเอกสุคมพลเนี่ยนะครับไปดำเนินคดีเรื่องของการถอดยศคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมไม่กลัวผมไม่ได้หางจุกตูดหนีไปอยู่ที่ไหนพูดต่อยังไงวิธีการง่ายๆเนี่ยจริงๆแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ไปที่บ้านนะก็หาใบสด .9 เขาไม่ได้กลัวไม่ได้หางจุดแต่ไม่ตอบว่าผิดไม่ผิดนะคุณอภิสิทธิ์ตอบทีเดียวว่าคุณเนี่ยเกณฑ์อาหารจริงตอบหน่อยดิตอบหน่อยเอาหลักฐานมายืนยันหน่อยเอาเอกสารจริงมายืนยันหน่อยไปฟ้องทำไมแล้วไปฟ้องทำไมเอามายืนยันสิผมเชื่อว่าผมคนเนี่ยจะไล่กราบเท้าคุณอภิสิทธิ์ทั่วประเทศไทยไปเวทีไหนท่านครับผมขอโทษครับพี่คนนั้นทำผิดท่านครับขอโทษครับกูจะไปกราบตีนมึงถ้าเบื่อมึงถูกจริงอ่ะ
แบดุเดือดพอสมควรนะดุตรงไหนล่ะภาษาพ่อขุนภาษาพ่อขุนไอ้คนพวกนี้ต้องใช้ภาษาพ่อขุนพูดภาษาชาวบ้านดีๆกับเขาไม่ได้ผมแปลกใจตั้งแต่คุณทาริศเนี่ยอยู่กับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็คุณสุเทพก็จุงมือไปนะครับคือกล่าวหากันไม่ได้เลยนะกรณีDSI จะไปชี้หน้าบอกคุณสุเทพผิดคุณอภิสิทธิ์ผิดไม่ได้นะถ้าคุณไม่ได้ทำเหตุนะครับส่วนคุณจะไปต่อสู้อย่างไรก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงอยู่ที่เรื่องของประชาธิปัตย์นะคุณพานทองแท้ชินวัตรก็พูดหลายประเด็นเดี๋ยวนี้คุณโอ๊คนะออกมาต่อสู้เพื่อนักสู้ประชาธิปไตยพอสมควรพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับดับเครื่องจนครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาวาทกรรมน่าสนใจก็คือไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะครับมาจากสสพรรคประชาธิปัตย์1คนนะที่พูดแล้วก็เปรียบเปยถึงอดีตนายกซึ่งหลายท่านก็เพิ่งเสียชีวิตไปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ประชาชนก็พูดบอกว่าการล้มเนี่ยคนล้มเขาบอกอย่าข้ามไม่ล้มข้ามได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังคำพูดพอสมควรจากนั้นครับคุณพานทองแท้ชินวัตรนะครับก็โพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันครับบอกว่าการที่สสพรรคประชาธิปัตย์รองโฆษกพรรคนี่นะพูดบอกว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น4คำพูดเท่ากับ4ท่านที่ถูกรองโฆษกปากพร้อยพาดพิงกรณีก้าวล่วงในครั้งนี้แทบไม่มีท่านใดที่จะมีโอกาสตอบโต้ให้ความเป็นธรรมได้เลยก็เนื่องจากแต่ละท่านนั้นเสียชีวิตด้วยบางท่านก็อยู่ในต่างประเทศนะท่านแรกครับเป็นอดีตนายกที่ล่วงลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วท่านได้แต่เต้าทางการเมืองก็คือคุณสมัครสุนทรเวชนะเพราะฉะนั้นการพูดเช่นนี้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครับก็ถือว่าท่านไม่ให้เกียรติผู้ล่วงลับนะครับสมมติว่าถ้าพบคุณพ่อคุณแม่คุณตายมั่งอยู่ดีๆเนี่ยผมไปพูดว่าโอ้ยคุณพ่อคุณแม่ไปไม่กลับเราไม่ถือฟื้นมีสีโพลคุณจะรู้สึกยังไงครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นสันดานของพวกคุณก็ถือว่าแก้ไขยากพอสมควรนะครับสำหรับการที่จะมากล่าวล่วงของคนถึงคนที่เสียขนาดผมพูดถึงบรรพบุรุษพรรคการเมืองคุณเนี่ยผมต้องยกมือไหว้ต้องกราบขอโทษท่านนะครับท่านมีคุณานุปการต่อพรรคประชาธิปัตย์มาผมก็อยากให้ ท่านช่วยโดนจิตโดนใจให้พรรคประชาธิปัตย์ลูกหลานของท่านนั้นเนี่ยได้คิดถึงความถูกต้องให้กับสังคมไทยสักทีนึงผมยังยกมือไหว้ท่วมหัวเลยแต่ ผมไม่มีหรอกเอามากล่าวหามาเยอะเย้ยเปรียบเปยว่าเป็นไงล่ะใครมีปัญหาไปแย่ไปก็ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรครับท่านทำอย่างนี้ถือว่าเป็นความระยำที่ท่านจะได้สั่งสมในใจของท่านเองครับท่านเองนั้นอาจจะได้รับกรรมหรือได้รับผลกระทำนั้นช้าหรือเร็วไม่รู้แต่ว่าอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตราบาปเป็นปมให้กับท่านตำหนิถึงลูกหลานของท่านท่านอย่าทำต่อเลยครับลูกหลานของท่านจะได้รับความระยำนี้ไปด้วยครับครับก็การเปรียบเปยของสสประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะท่านแรกก็คงจะพูดถึงท่านอดีตนายกท่านสมัครสุนทรเวชนะครับท่านที่สองท่านที่สองเนี่ยก็คงจะเป็นเสนันซึ่งขณะนี้ท่านยังหลับไม่ตื่นเนี่ยนะครับความหมายของคงจะไปเสียดสีแบบนี้นะครับก็บอกว่าคนนี้เนี่ยท่านเสนันเนี่ยเคยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแต่ทำงานมาตั้งแต่รองโฆษกประชาธิปัตย์ยังนุ่งขาสั้นเรียนชั้นประถมอันนี้ก็ไม่ควรจะพูดถึงเช่นเดียวกันนะท่านที่สามฟื้นไม่มีเนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่ได้เสียชีวิตก็คือท่านชุมพลศิลปอาชาท่านล้มหมอนนอนเสื่อหลังจากที่ท่านบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประเทศไทยเนี่ยนะเป็นทองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทำงานมากมายหลากหลายส่วนท่านที่4เนี่ยคุณโอ๊คคงจะพูดถึงเขาบอกว่าเป็นคุณพ่อผมเองครับถูกผูกปริวาสขณะที่เป็นนายกสมัยที่2จากการเลือกตั้งที่ได้คะแนนนิยมสูงสุดเป็นประวัติการหลังปฏิวัติถูกยึดยัดข้อหาเมียซื้อที่ดินผัวผิดต้องติดคุกต้องโทษจำคุก2ปีจากคดีการไต่สวนของคตส.ซึ่งเป็นคณะปฏิวัติอุปโลกขึ้นมาและถูกโฆษกประชาธิปัตย์กันแน่กันแหนเป็นคนสุดท้ายจาก4คนว่าหนีไม่พ้นทั้ง4ท่านนี้ผมเชื่อว่าคนไทยเกินครึ่งประเทศเห็นว่าเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมากกว่าสร้างความเสียหายดังนั้นการพูดจึงโดนพี่น้องที่รักความเป็นธรรมในโลกออนไลน์จัดหนักและแทบไม่เป็นจัดหนักจนไปถ้าไม่เป็นแต่ก็ยังไม่วายออกมาตอบโต้ด้วยความไม่รู้สำนึกอีกนะครับคนเร็วๆอย่างพวกนี้จะต้องเจอผมไม่ใช่อภิสิทธิ์หรอกแหละอะไรนะคนอย่างพวกนี้ต้องเจอผมไม่ใช่อภิสิทธิ์หรอกพวกเราจะบริหารประเทศได้ดีถ้าไม่มีประชากรสวะอย่างพวกคุณโอ้โหคุณโอ๊คเขียนสุดท้ายนะครับผมขอยกย่องให้เป็นนักการเมืองเผ่าพันธุ์พิเศษก็แล้วกันครับครับสำหรับนักการเมืองพันธุ์ประชาธิปัตย์อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณพันธุ์ทองแท้ชินวัตรครับไปดูเรื่องต่อมาครับทำไมคุณถึงชอบหรือไม่ชอบคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณการุณครับคุณเป็นกอไก่ก็แล้วกันนะครับที่ผมไม่ชอบเพราะไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์หลอกกับผมแต่ที่ไม่ชอบเพราะการยิ้มแย้มเย้ยหยันเวลาคู่สนทนาเพียงพ้ำต่างหากล่ะครับผมขอยาวเลยนะครับ
ที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์เป็นขอพระราชทานม.7แต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ขอในสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับครับและที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เป็นเพราะคุณอภิสิทธิ์บอยคอตการเลือกตั้งนะฮะแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ทำให้การเมืองไทยเข้าสู่ทางตันต่างหากครับครับที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์เห็นด้วยกับการขับไล่เผด็จการรัฐสภาอย่างคุณทักษิณแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยออกมาต่อต้านเผด็จการตั้งหากล่ะครับว้าที่ผมไม่ชอบเพราะไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์มี2สัญชาตินะครับแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่ยอมรับอย่างลูกผู้ชายต่างหากครับครับที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารแต่ที่ผมไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมมาครับส่วนที่ผมไม่ชอบนะฮะเพราะคุณอภิสิทธิ์นั้นฟอร์มรัฐบาลกันในค่ายทหารแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ฝืนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ต่างหากนะครับสำหรับผมเนี่ยที่ไม่ชอบไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์กอดกับคุณเนวินที่ผ่านสื่อต่างๆแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์เคยด่าเขาอย่างสาดเสียเสียมาก่อนหน้านี้ครับครับและที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการตามล่าคุณทักษิณนะฮะแต่ผมไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์นำพาประเทศไทยไปผูกติดกับคนเดียวต่างหากครับครับที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์มีนโยบายที่เอื้อต่อการทุจริตแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์กลัวเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไม่ได้ตั้งหากหรอครับที่ผมไม่ชอบเนี่ยฮะเพราะว่าไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์ปล่อยให้ตำแหน่งผบตร.ว่างเว้นเป็นปีนะฮะครับแต่ที่ไม่ชอบก็เพราะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกอาจจะรู้แก่อำนาจต่างหากหรอครับครับที่ผมไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่ยอมยุบสภาตามคำร้องของผู้ชุมนุมครับแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่รักษาคำพูดที่1คนหรือแสนคนรัฐบาลต้องฟังตั้งหากหรอครับคำนี้ได้ยินบ่อยนะใช่ครับที่ผมไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์ใช้พรกฉุกเฉินนะฮะแต่ว่าผมไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์เคยต่อต้านพรกฉบับนี้ว่าเป็นพรกติดหนวดต่างหากครับครับสำลักเลยเขาบอกว่าที่ผมไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยใช้กองทัพเป็นอาวุธใช้กองทัพและอาวุธสงครามในการควบคุมฝูงชนครับแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ใช้นโยบายผิดพลาดในการทำให้มีคนตายตั้งหากนะครับครับที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมไม่ชอบเนี่ยก็เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอาจจะไม่มีจิตสำนึกทางการเมืองต่างหากนะครับครับที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์คัดค้านการเยียวยาผู้ถูกกระทำจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นใจผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้ตั้งหากล่ะครับที่ผมไม่ชอบคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเพราะคุณอภิสิทธิ์ไปให้สัมภาษณ์สื่อนอกบอกว่ายอมรับเรื่องการใช้กระสุนจริงแต่ที่ผมก็ไม่ชอบอีกนะฮะก็เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์พอกลับมาบอกว่าไม่ได้พูดครับ ที่ผมไม่ชอบนะครับไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์เห็นว่าการสลายการชุมนุมของม็อบเสอ้ายเป็นการละเมิดสิทธิ์แต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ทำยิ่งกว่านั้นมากมายตั้งหากล่ะครับนี่ที่ผมหงุดหงิดมากและผมไม่ชอบเลยก็ตอนคุณอภิสิทธิ์บอกว่าการแบนละครเหนือเมฆเนี่ยแบนจนทำให้สังคมอึดอัดแต่ผมก็ไม่ชอบคุณอภิสิทธิ์อีกนะที่คุณอภิสิทธิ์ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องสื่อที่ถูกปิดกั้นมากมายตอนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกคุณสันติวงศ์หลองเตยคุมช่อง11เลยนะครับที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์พูดถึงหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ไม่เชียร์ตนนะครับแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยพูดถึงเรื่องสื่อที่เชียร์ตนอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นครับที่ผมไม่ชอบคุณอภิสิทธิ์ก็เพราะว่าไม่ยอมคืนตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะแต่ที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์กล่าวหาว่าคนอื่นใช้อำนาจโดยไม่ชอบต่างหากนะครับครับที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์พาครอบครัวไปเที่ยวเมียนดิฟครับในช่วงนั้นแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่คัดค้านที่ลูกพักออกบอกว่าไปปรึกษาเรื่องน้ำท่วมกันตั้งหากนะครับเออตอนนั้นเขาไปมาดิฟเขาก็มาอ้างบอกว่าเขาไปปรึกษาเรื่องน้ำท่วมที่มาดิฟไปดูอะไรน้ำท่วมมาดิฟน้ำท่วมมาดิฟเกาะเขาสวยงามที่ผมไม่ชอบคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะฮะในขณะนี้ก็เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนำเรื่องเขาพระวิหารมาเป็นประเด็นทางด้านการเมืองแต่ที่ผมไม่ชอบอีกท่านผู้ชมครับคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ทำอะไรให้เห็นเลยนะครับว่าจะมีความพยายามที่จะทำให้ไม่เกิดสงครามระหว่างชายแดนครับที่ผมไม่ชอบไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์รู้เรื่องเดียวรู้เรื่องคนจนทำให้เกิดไม่ต้องอะไรนะขออภัยนะไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์รู้คนเดียวจนทำให้คนไทยต้องไปติดคุกเขมรแต่ที่ไม่ชอบเพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่ทำอะไรเลยนะครับที่จะไปช่วยเหลือเขาตั้งหากและที่ผมไม่ชอบคุณอภิสิทธิ์ต่อล้อต่อเถียงกับฮุนเซนแต่ผมก็ไม่ชอบอีกเหมือนกันนะฮะที่คุณอภิสิทธิ์ในฐานะเจ้าภาพก็ไม่ควรจะไปทำเช่นนั้นโอ้เมียไม่ชอบมันเยอะจัดเอางี้ดีกว่าครับมันมีอีกเรื่องนึงที่เขาบอกว่ามีป๋ามีลูก3คนนะครับเลยคิดว่าวันเด็กเนี่ยลูกป๋าอยากไปไหนพ่อเป็นป๋านะป๋ามีลูก3คนเลยถามวันเด็กว่าลูกป๋าอยากไปไหนครับวันเสาร์นี้เด็กๆหนูๆอยากไปไหนกันเริ่มจากบังก่อนเลยครับบังบอกว่าหนูอยากไปขี่รถถังเผื่อจะได้มีอำนาจจะได้รวยไม่อยากเป็นทหารบ้านนอกจนๆครับป๋านะป๋าแล้วลูกแอดล่ะอยากจะไปไหนเดี๋ยวป๋าพาไป
แอดอยากเป็นนั่งเก้าอี้นายกฮะป๋าแอดไม่รู้เรื่องการเมืองเลยแต่อยากนั่งเก้าอี้นายกสักครั้งนึงฮะอ้าวแล้วไอ้ตัวเล็กไอ้ลูกคนเล็กมาร์คลูกอยากไปเที่ยวไหนจ๊ะหนูอยากขี่รถถังเพื่อไปนั่งเก้าอี้นายกครับป๋าแม่ป๋านี่โชคดีจริงๆลูกดีนะฉลาด3คนเอาไปดูการ์ตูนฮะก่อนจากกันการ์ตูนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับสรุปแล้วก่อนดูการ์ตูนเนี่ยไอ้เราติดแหล่ชาวบ้านไว้เนี่ยนะครับสรุปแล้วเราลืมเหรอครับไม่ลืมครับแต่ว่ายังเขียนเพลงไม่จบดูการ์ตูนก่อนดูการ์ตูนก่อนแล้วกลับมาพูดห่วงทรัพย์ผู้ว่ากทมเราเลือกได้เบอร์16ของเราเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้น16ไปรับใช้พระอินทร์ที่สถิตอยู่บนวิมานชั้นนี้ครับทางล่างนี่ก้าวไปข้างหน้ากับชาวกทมสวรรค์ชั้น16ครับแล้วก็ช่องกลางเขาคุยว่าถ้างั้นเราจะหันไปเลือกผู้ว่าเบอร์อื่นเอาทำไมล่ะอ้าวก็เราไม่อยากได้ผู้ว่าเทวดาอ๋อสรุปแล้วเบอร์16เนี่ยต้องไปสวรรค์ชั้นที่6เนาะหนังสือพิมพ์เขาก็เขียนแซวนะเอาไปดูต่อมาครับไทยรัฐหนึ่งกันนะจำแกงเลียงร้อนๆได้ไหมจ๊ะตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกปฏิญญาแกงเลียงคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเคยเดินทางไปกัมพูชาแล้วก็บอกว่าไปตั้งโต๊ะกินแกงเลียงกับคุณฮุนเซนแล้วไปประเทศจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการ์ตูนเขาก็เลยเอามาล้อเป็นคุณฮุนเซนนะฮะบอกว่าการเจรจาลับเนี่ยจำแกงเลียงร้อนๆได้ไหมจ๊ะแต่ไอ้เจ้าหนูตัวเล็กด้านหลังเนี่ยนะก็เขียนบอกว่าหน้าไหวหลังหลอกเอาประโยชน์ใส่ตัวทั้งที่ตัวเองเป็นคนไปทำทั้งนั้นเลยแต่กลับว่าทักษิณเขาบอกว่าสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ในสุเทพทุกบันเนี่ยมีคนไปเจรจารับกับรัฐบาลของกัมพูชาเขาไม่เอาด้วยเหนื่อยก็เลยเขียนบอกว่ากล่าวหาทักษิณสมคบกัมพูชาผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนในทะเลสรุปแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็ออกมาจากไอ้คนพวกนี้แต่อะไรที่ดีๆเนี่ยไม่เคยหลุดออกมาเลยแต่ว่ากลับกันครับครับอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสันดานของไอ้พวกนี้อะไรที่ดีๆเนี่ยไม่เคยมีอยู่ในสันดานไอ้พวกนี้เลยครับอ้าวท่านผู้ชมครับประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะพรุ่งนี้7นาฬิกาพี่น้องเขตคลองสามวาและใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นหนองจอกลำลูกกาปทุมธานีคันนายาวบึงกลุ่มบินบุรีนะครับตั้งแต่7นาฬิกาครับท่านพลตำรวจเอกดร.พงศพัฒน์พงษ์เจริญผู้สมัครหมายเลข9จากพรรคเพื่อไทยครับจะเดินทางไปที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ถนนนิมิตใหม่ถนนนิมิตใหม่นะครับอยู่ในเขตผมก็คือเขตคลองสามวาจากนั้นก็จะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนหลากหลายจุดด้วยกันนะครับและวันอังคารจะไปดอนเมืองครับไปดอนเมืองท่านก็จะไปยืนทักทายส่งพี่น้องกำลังไปทำงานนะครับหน้าสามแยกวัดดอนหลังจากนั้นท่านก็จะไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูราชพระราชวิสุทธิ์ที่มงคลนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองพระรามหลวงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านก็จะไปกราบนมัสการเจ้าคณะเขตดอนเมืองท่านเจ้าอาวาสวัดเวรุวนารามนะครับแล้วก็จะพบปะกับพี่น้องซึ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับที่จะได้รับโครงการต่างๆรับเรื่องที่ดีๆกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปครับครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะเลือกตั้งนับถอยหลัง1เดือนเต็มครับ3มีนาคมเข้าคูหากาเบอร์9เลือกพรรคเพื่อไทยเพื่อกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับครับวันนี้คุณการุณโหสกุลผู้แทนราษฎรเขตดอนเมืองและผมจิรายุห่วงทรัพย์ผู้แทนราษฎรเขตคลองสามวาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาทีสวัสดีครับ